ันแรกของการเสด็จเยือนฝรั่งเศสของพระเจ้าชาลส์ที่3และคามิลล่าอย่างรัฐมีการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำประจำรัฐที่พระราชวังแวร์ซายส์ในโอกาสนี้เอ็มมานูเอลมาครงและกษัตริย์แห่งอังกฤษได้พูดคุยกันเป็นการเยือนที่คาดหวังไว้สูงซึ่งต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากการประท้วงต่อต้านการปฏิรูปเงินบำนาญเป็นเวลา3วันพระเจ้าชาลส์ที่3และคามิลลาภรรยาของเขาอยู่ในฝรั่งเศสวันแรกของพวกเขาบนดินแดนฝรั่งเศสจบลงด้วยงานเลี้ยงอาหารค่ำของรัฐที่พระราชวังแวร์ซายส์ก่อนที่จะเปิดฉากการสู้รบเอ็มมานูเอลมาครงขึ้นเวทีและขอบคุณกษัตริย์แห่งอังกฤษที่ทรงประทับอยู่ในฝรั่งเศสตามความเห็นของเขามันคือสัญลักษณ์ของมิตรภาพและความไว้วางใจที่เราวัดด้วยคุณค่าที่แท้จริงของมันเป็นการยกย่องอดีตและเป็นหลักประกันแห่งอนาคตจากห้องกระจกเขานึกถึงพระราชวังแวร์ซายส์ว่าเป็นวิหารแห่งมิตรภาพทางการทูตกระจกที่สะท้อนภาพของคุณครั้งหนึ่งสะท้อนใบหน้าของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียจอร์จที่6และแม่แต่อลิซาเบธที่2โอกาสที่สามีของบริจิตมาครงจะละทิ้งความคิดถึงอดีตอธิปไตยของสหราชอาณาจักรซึ่งสิ้นพระชนในเดือนกันยายนพ.ศ. 2565ตามที่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกล่าวมารดาของชาลส์ที่3ปฏิบัติภารกิจของเธอด้วยความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องผสมผสานฝรั่งเศสความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับยุคปัจจุบันและเดินร่วม70ปีเคียงข้างยักษ์ใหญ่แห่งศตวรรษที่เธอเข้าร่วมคุณรู้ไหมว่าชาวฝรั่งเศสมีความรักต่อสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่2มากเพียงใดเอ็มมานูเอลมาครงประกาศต่อพระพักตร์กษัตริย์เย็นวันนี้เรากำลังคิดถึงเธอและเจ้าชายฟิลิปบิดาของชาลส์ที่3ซึ่งเสียชีวิตในปี2565บันทึกของบรรณาธิการพระเจ้าชาลส์ที่3ทรงเตือนให้เอ็มมานูเอลมาครงนึกถึงความรักที่พระมารดาของพระองค์มีต่อฝรั่งเศสไม่กี่นาทีต่อมาในสุนทรพจน์ของเขาชาลส์ที่3ยังได้กล่าวถึงพระราชินีด้วยเขาต้องการเตือนประมุขแห่งรัฐของฝรั่งเศสว่าแม่ของเขามีความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อฝรั่งเศสสามีของคามิลล่าสร้างความประทับใจให้แขกที่มาทานอาหารเย็นด้วยการพูดภาษาฝรั่งเศสชาวฝรั่งเศสและชาวฝรั่งเศสแสดงการต้อนรับอย่างอบอุ่นและมีน้ำใจอย่างสุดซึ้งแก่เราและเรารู้สึกขอบคุณพวกเขากล่าวด้วยภาษาฝรั่งเศสที่เกือบจะสมบูรณ์แบบ